มูรุนะบินมารุปะตันเข้านานินมุงกัดเชิญชวนมนุษย์ทั่วโลกสู่ความดีและห้ามปรามการทำสิ่งไม่ดีไม่งามนะครับเพื่อไม่การเสียเวลานะครับขอเชิญที่ปรึกษานะครับได้กล่าวต้อนรับคณะท่านนายกรัฐมนตรีและคณะครับขอเชิญครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุขอกล่าวคำว่าสวัสดีต่อคณะท่านนายกรัฐมนตรีนะครับและแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านวันนี้นับว่าเป็นโอกาสอันดีและมีเกียรติมีความสำคัญยิ่งกับพี่น้องดาวะเราที่พระท่านนายกรัฐมนตรีได้มาเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจผู้ที่กำลังปฏิบัติศาสนกิจนะครับงานดาวะเป็นงานเชิญชวนผู้คนสู่ความดีมีลักษณะของงานคือการเสียสละเวลาเสียสละเงินทองและเสียสละชีวิตตัวเอง เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองในทางที่ดีระยะเวลาในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองมีระยะ3วัน40วัน4เดือนและ1ปีก่อนที่จะออกไปเชิญชวนผู้คนสู่ความดีนะครับตามแนวทางของท่านศาสดานบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกิจกรรมในวันนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นการรวมตัวของคนตักลีฟที่มาฝึกฝนตัวเองที่ผ่านการฝึกฝนตัวเองแล้ว4เดือนนะครับประมาณพันยะมะหรือพันกลุ่มนะครับเพื่อมาฟังบรรยายธรรมแล้วก็มาฟังแนวทางในการปฏิบัติศาสนาเพื่อจะไปเรียกร้องผู้คนสู่ความดีการดำเนินการของงานดาวะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและราชการโดยเฉพาะทางจังหวัดและทางอรมน.ภาค4โดยศูนย์สันติวิธีเป็นอย่างดีนะครับ และขณะเดียวกันขณะที่ท่านเป็นผู้บัญชาการทหารบกท่านก็ได้มาเยี่ยมเราที่นี่นะครับและวันนี้ท่านเป็นถึงนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้กรุณามาเยี่ยมเราอีกเป็นลักษณะของมิตรแท้ที่ไม่เคยลืมกันหากโอกาสหน้าท่านได้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกก็อย่าลืมมาแวะเวียนเยี่ยมพวกเราอีกนะครับมีข้อกำหนดของท่านอุโสและข้อเน้นย้ำพวกเราอยู่เสมอคือ1เมื่อพวกเราอยู่ที่ประเทศใดต้องให้ความเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศนั้นและมีข้อห้ามอย่างเด็ดขาดคือห้ามไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดข้อ2การให้เกียรติและเคารพผู้ปกครองในประเทศนั้นเป็นมารยาทของท่านศาสดาที่พึงปฏิบัติตามท้ายสุดนี้นะครับฮิดายัตหากมีความผิดพลาดบกพร่องในการต้อนรับหรือการกระทำใดคำพูดใดที่ไม่ถูกต้องพวกเราต้องขออภัยต่อท่านด้วยหากท่านมีอะไรที่จะแนะนำหรือจะแนะนำให้พวกเราปฏิบัติตามเราก็ขอน้อมรับเพื่อปฏิบัติตามเพื่อประโยชน์ความสุขของบ้านเมืองต่อไปนะครับนี่คือคำกล่าวต้อนรับนะครับของที่ปรึกษาผมนี่เป็นประธานที่ปรึกษาเราทำงานมาด้วยกันกับท่านเนี่ยเป็นเวลา10ปีที่ผ่านมานะครับต่อไปนี้นะครับพวกเราจะได้รับฟังโอวาทหรือคำกล่าวทักทายพี่น้องดาวะที่มาจากทั่วประเทศไทยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีจะทักทายกับพี่น้องของเรามาจากทั่วประเทศไทยนะครับครับขอกราบเรียนเชิญท่านนายกครับก่อนอื่นต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีและขอบคุณนะครับเยอะเลยบรรดาท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายนะที่ได้มาพบกันในวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างที่ท่านที่ปรึกษาได้กล่าวเมื่อสักครู่จริงๆแล้วเรามีความคุ้นเคยกันมายาวนานทั้งตัวผมเองและท่านที่มาไทยก็เป็นผู้มีการระบบมาก่อนด้วยกันนะครับแล้วเราก็มีความคุ้นเคยกับพี่น้องดาวะนี่มาโดยตลอดนายหลังก็ดูแลซึ่งกันและกันนะครับวันนี้เนี่ยนายผมเป็นรัฐมนตรีกลาโหมก็ได้สั่งการไปยังกองไปยังกองทัพนะครับไปยังอบต.สั่งให้สปต.ดูแลทั้งหมดเพื่อเราจะได้เดินหน้าไปด้วยกันแล้วมันจะพูดคำกล่าวของท่านเป็นคำกล่าวที่ยอดเยี่ยมและทุกเด็กที่ทุกคนปรารถนาใช่ไหมนะเวลาอยู่ไหนก็ตามเราก็ต้องให้การซึ่งกันและกันใช่ไหมแล้วศาสนาวันนี้ประเทศไทยแต่นายผมเป็นนายกเนี่ยผมว่าผมพูดกับคนไทยอยู่เสม
อว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นประเทศที่เรียกว่าอยู่มาจากพระหุวัฒนธรรมพระหุตะโกนพระหุตะโกนใช่ไหมศาสนาใดก็ตามที่อยู่ในประเทศไทยเรามีอยู่ทั้ง5ศาสนาด้วยกันเพราะฉะนั้นองค์พระบาทอยู่หัวท่านทรงเป็นสาธารณูปถัมภ์ทุกกันทุกศาสนานะจ๊ะเพราะนั้นทุกคนเนี่ยทุกศาสนาดีหมดอ่ะทำให้คนเป็นคนดีอย่างคำกล่าวเมื่อสักครู่ข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติของท่านเนี่ยมันทำให้สังคมมีความสุขมีความสงบอันนี้เป็นสิ่งที่ผมขอชื่นชมนะแล้วก็ต้องขอบคุณพี่น้องทั้งหลายนะทั้งในที่นี่และในทุกจังหวัดและในต่างในกรุงเทพมหานครในหลายจังหวัดก็มีพี่น้องชาวมุสลิมนี่จำนวนมากกว่ามากนะมากผมพบทุกที่น่ารักหมดอ่ะใช่ไหมในครม.ก็มีดิตลาดบริกรมนี่ไงรับดีของท่านบางทีผมเห็นหน้าจากคนนี้คุ้นจากคนนี้หน้าคุ้นพอใส่แต่งตัวแบบนี้อ๋อพอผมรับไปช่วยครับเราก็คงหน้าคุ้นแต่วันนี้หลายท่านคงจำผมได้นะครับบ้างเพราะว่าช่วงหลังนี่ผมค่อนข้างจะเวลามันจำกัดแล้วเนาะแต่ก่อนเนี่ยเป็นทหารแล้วพอไปไหนมาไหนบ้างพอไปในโยกงานผมเจอความตรงนี้นะเพราะเราก็จะเป็นต้องพัฒนาประเทศของเรานะให้มันเจริญก้าวหน้าไปแล้วพอจะพัฒนาเรามีประเทศนะมีมิตรนะท่านที่มาจากอินเดียนะแล้วก็บรรดาผู้มีอุปถัมภ์ทั้งหลายของท่านเนี่ยก็ทำให้สังคมเราสงบสุขมาโดยตลอดผมเชื่อมั่นอย่างนั้นนะไม่มีอะไรที่จะทำให้บ้านเมืองสงบได้จากพวกเรากันเองต้องช่วยกันทำใช่ไหมนะเราอยู่กันในประเทศไหนก็ตามนี่คือหลักการของท่านของผมก็เหมือนกันไปอยู่ที่ไหนเราก็ต้องเคารพกติกาของเขาแล้วก็ช่วยกันส่งเสริมพัฒนาให้เจริญเติบโตไปด้วยกันนะฮะนี่คือหลักการของเราเพราะฉะนั้นวันนี้มาจริงๆแล้วเมื่อกี้เนี่ยโอ้รีบมากเลยเพราะว่าตั้งแต่เช้ามาเช้าก็ตื่นเช้าหน่อยออกมา6 โมง 7 โมงจากนั้นมาก็เร่งยุ่งยากตลอดเนี่ยตั้งแต่เช้ามาเนี่ยกลัวมาไม่ทันไงใช่ไหมกลัวไม่มาไม่ทันจะเสียหายหมดเลยเนาะพวกเราอุตส่าห์มาทำอะไรกิจกรรมกันที่นี่ก็อยากมาร่วมให้ทันเวลาเนาะเพราะนั้นเมื่อวันก่อนนี่ผมก็ไปที่อะไรนะงานอะไรนะมอบรางวัลน่ะอ่านคัมภีร์กุรอานน่ะจะมาไม่ทราบผมเจอกันบ้างหรือไม่ใครไปก็ไม่รู้อะที่กรุงเทพอ่ะนะก็มอบรางวัลให้ไปมีทั้งเด็กมีทั้งเยาวชนมีทั้งต่างหลายครั้งแล้วที่ผมได้โอกาสไปร่วมแล้วก็ฟังนะในการที่อ่านพิบาลผมชื่นชมนะไอร้องแล้วก็น้ำถึงแม้ว่าผมจะฟังแปลไม่ออกน้ำอ่ะแต่เป็นสำเนียงที่ไพเราะแสดงถึงจิตใจถึงความสงบสุขของเขาอะไรของเขานะครับในคนที่จะถ่ายทอดออกมาเป็นครับเป็นเสียงอ่ะเหมือนมีเขาเรียกอะไรมีจังหวะมีทำนองเป็นทำนองที่เพราะฟังแล้วสงบอ่ะผมว่าถึงแม้ว่าผมจะแปลไม่ได้ก็ตามนะผมก็ขอพยายามถามก็จะอ่านเหมือนกันที่เขาแปลเป็นภาษาไทยเนาะทางคัมภีร์ของท่านนะมีภาษาไทยก็มีทำไว้ภาษาอังกฤษก็มีแล้วก็มีนะครับมาวันนี้ผมไม่รู้สึกแปลกแยกกันเลยเพราะละหมาดด้วยความคุ้นเคยที่แต่ละกันท่านอาจจะดูไอ้ผมแต่งตัวนี่มันดูแปลกกว่าไม่มีแปลกหรอกครับถ้าใจเราตรงกันนะผมว่านะวันนี้บ้านเมืองกำลังเดินไปข้างหน้าเมื่อกี้ผมก็นั่งรถมากับท่านปรีนะครับผมก็บอกมันเงียบไปหรือเปล่าเย็นๆเขาจะเป็นยังไงกันบ้างเมื่อกี้ก็ถามท่านทูโต้ท่านก็บอกว่าเย็นเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปเลยมันร้อนใช่ไหมวันนี้สิ่งที่เราผ่านมาในช่วงที่ผ่านมาเราเจอมาหลายอย่างด้วยกันไม่เอาเฉพาะที่เราเนี่ยทั้งประเทศเราเจอปัญหาเลยปัญหาเรื่องโควิดใช่ไหมใช่ไหมแล้วเราก็เป็นรัฐบาลเราช่วยกันนั้นนำพาวิกฤตการณ์นั้นมาได้ถือว่าเป็นที่ชื่นชมของต่างประเทศเนาะประเทศไทยใช่ไหมเพราะส่งประเทศไทยทำได้ยังไงโควิดถึงเบาลงได้แล้วทำไมนายกถึงตัดสินใจได้ว่าจะเปิดประเทศใช่ไหมผมเสี่ยงนะวันนั้นน่ะผมเสี่ยงผมก็ไหว้พระไหว้เจ้าไหว้อันทุกวันเลยขอพรหมดอ่ะคือตัดสินใจนะจะให้มันเกิดอะไรขึ้นมานะมันก็สำเร็จไงแล้วเราก็เปิดประเทศได้ก่อนกว่าประเทศอื่นเขาเศรษฐกิจการค้าก็เริ่มดีขึ้นการเที่ยวตอนนี้ก็ดีขึ้นถือว่าดีที่สุดในปัจจุบันนะนะในภูมิภาคของเราแต่สิ่งที่มาประการหนึ่งวันนี้ก็คือมันมีหลายปัญหาด้วยกันใช่ไหม
ัญหาซึ่งเดิมมันไม่เคยมีมาก่อนเดิมมันก็มีแค่ปัญหาเรื่องอะไรเรื่องเศรษฐกิจเรื่องเศรษฐกิจสงครามการค้าอะไรทำนองเนี้ยวันนี้มีอะไรความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ถูกป่ะลงไปลงมาเนี่ยเดือดร้อนเราไว้ละเรื่องพลังงานเรื่องไอ้พวกเนี้ยรัฐบาลก็จะเป็นต้องบริหารทุกอย่างให้มันถ้ามันไปได้อะใช่ไหมมันถ้าบริหารไม่ดีมันพังมันล้มหมดเลยนะเพราะนั้นก็ขอคุณนาให้เข้าใจด้วยผมไม่เคยที่จะทำให้ทุกคนเดือดร้อนไม่เคยอยากทำจริงๆแล้วที่ผ่านมาพยายามทำอย่างที่สุดแล้วนะแล้วก็ถือว่าสถานการณ์วันนี้ต้องก็เรียกอะไรต้องชมตัวเองนะเราคือประชาชนใช่ไหมถึงแม้ผมจะเป็นผู้บริหารผมก็ถือเป็นประชาชนหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมนะแล้วทุกคนช่วยกันทุกอย่างช่วยผมฟังผมและสรุปในการทำงานมันก็มาถึงวันนี้ได้แต่ปัญหาที่เราต้องมาเจอต่อไปมันยังไม่จบหรอกครับตามใดที่จะมีการรบกันอยู่ในขณะนี้ใช่ไหมเราก็ต้องภาวนากันทุกวันเนี่ยเราจะเลิกกันทีเลิกกันทีเพราะวันนี้มันไม่ใช่บ้านเราไม่ใช่ประเทศเราไม่จังหวัดจะลาจังหวัดเดียวมันอยู่ได้ในโลกใบนี้ไม่ใช่หรอกโลกมันติดกันหมดใช่ไหมแล้วก็เศรษฐกิจเราก็ขึ้นอยู่การค้าการขายต่างประเทศใช่ไหมได้เป็นหลักวันนี้สิ่งที่เรากลับต้องกลับมาดูว่านี่แหละคือบทเรียนสอนเราว่าวันหน้าเราจะอยู่กันยังไงประเทศไทยของเราอยู่ไงเราต้องทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยสามารถอยู่ด้วยตัวเองได้ใช่ไหมถ้าเราพึ่งพาการส่งออกเพียงเดียวมันไม่ได้หรอกถ้าวันหน้ามันเกิดแบบนี้ขึ้นไปอีกเกิดตรงพลาเปิดไปก่อนเราจะส่งออกไม่ได้นั่นคือปัญหาเราทำยังไงจะใช้ผลผลิตต่างๆก็มีไปให้มันดูราคาแล้วก็ให้มีการใช้กันภายในประเทศของเราให้เพิ่มมากขึ้นเรียกว่าแอทแทคชั่นในเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากใช่ไหมผมไม่เคยเรียกข้างล่างเศรษฐกิจข้างล่างไปเลยนะหลักยาไม่ใช่ผมถึงบอกนี่คือฐานรากของประเทศนี่คือเสาค้ำยันบ้านเมืองของเรานะมันมีคนเราก็ต้องมีรายได้สูงก็ได้ปานกลางน้อยนั่นคือประเทศที่เป็นประชาธิปไตยก็เป็นไปหมดเราต้องพยายามทำยังไงให้คนเขาอยู่ได้ใช่ไหมนะแล้วก็ต่างคนต่างช่วยดูแลซึ่งกันและกันใช่ไหมเพราะนั้นเราต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเราแตกแยกกันไม่ได้อยู่แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผมเป็นห่วงตอนนี้ก็คือเรื่องของค่าครองชีพความมันอยู่อะไรต่างรัฐบาลก็ยังดูแลตรงนี้แต่สิ่งที่ผมพยายามทำมาหลายปีที่ผ่านมาที่หลายท่านคนหลายท่านก็เห็นแล้วล่ะเรื่องของกายภาพเป็นถนนหนทางรถไฟด้วยปะมันจะขยายมันเรื่อยๆมันจะทำให้ทุกคนเข้าโอกาสใช่ไหมเลือกเดินทางไปไหนมาไหนได้ที่ประหยัดเวลาลดค่าใช้จ่ายเนี่ยถ้าสถานการณ์มันดีขึ้นไม่มีปัญหาเรื่องของอะไรความปลอดภัยต่างมากไปผมก็จะต่อรถไฟลงไปยาวไปใช่ไหมไปถึงโคตรลงทะเลหน่อยไหมรถไฟทางคู่นะวันนี้ก็จะสนามบินก็ทำไปจะเบตงใช่ไหมแต่เครื่องบินยังไม่กล้าไปบินไงเพราะผู้โดยสารน้อยเกินไปเออสนามบินผมเสร็จแล้วเนี่ยวันนี้ก็พยายามที่จะต้องขับเคลื่อนในพื้นที่ของเราให้ได้วันนี้รัฐก็พยายามจะให้รัฐพยายามใช้ผู้โภคบริโภคจากผู้ประกอบการฐานรากของเราเนี่ยคือวิธีชุมชนนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดวันนี้เราก็ต้องเร่งผมก็เลยให้นโยบายเรื่องการขับเคลื่อนเรื่องเศรษฐกิจ BCG ไปถึงแรกเปลี่ยนใช่ไหมรู้นะเศรษฐกิจผมเรียนเศรษฐกิจที่มันมีมูลค่าสูงใช่ไหมแล้วเราก็ประชุมเอเป็กไปเรียบร้อยแล้วนะเราจะร่วมมือกันในการพัฒนาเรื่องพวกนี้คือการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยอะไรไปด้วยนะจ๊ะเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่อยากเรียนพวกเราว่าคงต้องช่วยกันแล้วล่ะในการที่ทำประเทศเราให้ประเทศเรามันมีเขาเรียกอะไรมันมั่นคงในตัวเองนะมีการใช้จ่ายในประเทศให้มากขึ้นในระดับฐานรากคือระดับผู้ที่มีรายปานกลางเนี่ยลงมาเนี่ยถึงรายได้น้อยอยู่กันได้ใช่ไหมจ๊ะไอ้ข้างบนก็ต้องเสียภาษีมาช่วยกันตรงนี้ใช่ไหมต่างคนต่างช่วยกันมันไปได้หมดแหละนะเราคืออยู่อาศัยในดินแดนแห่งนี้ไม่รู้ว่าจะอะไรประเทศไหนก็ไม่รู้ว่าเมื่ออยู่กันเนี่ยมันก็ต้องช่วยกันถูกไหมนะแล้วหลายคนหลายท่านก็เกิดที่นี่ใช่ไหมเกิดที่นี่ใช่ไหมเจ้าตาคนที่ที่นี่แน่อายุน้อยเนี่ยใช่ไหมนี่แผ่นดินที่เราเกิดใช่ไหมเราก็หากินแล้วก็ใช้อะไรอยู่ที่ความสุขความหรืออาจจะไม่สุขอาจจะทุกข์บ้างแล้วมันก็นี่คือแผ่นดินของพวกเราอะนะไม่ว่าจะเชื้อชาติใดสาอะไรอยู่ด้วยกันเถอะสันตินะพระลองสุกล่าวไว้แล้วใช่ไหมสอนให้เรารักกัน
ทุกสถานที่หมดอ่ะผมฟังแล้วผมไปทุกครั้งประทับใจวันนั้นวันนี้ฮิจรัตศักราช1444ใช่ไหมจำเลขไม่ผิดนะ44นะแล้วก็กล่าวไปแล้วในวันนั้นเดี๋ยวก็เข้าเทศกาลใช่ไหมแล้วก็อีกการหนึ่งก็ที่เราทำได้สำเร็จที่ผมทำได้แล้วผมก็ดีใจที่พวกเราทุกคนช่วยกันคือการสร้างความสัมพันธ์กับทางซาอุดิอาระเบียใช่ไหม30กว่าปีนะไม่มีใครทำได้และผมทำได้ก็ด้วยความไว้วางใจที่จะแลกกับตำรวจท่านเจ้าชายกับผมแต่คือวันนี้ตรงกันนะก็มันเป็นโชคชะตาของพวกเราด้วยของประเทศเราด้วยที่คุยกันแล้วเข้าใจกันอ่ะกลับมาดีกันซะแล้ววันนี้ก็ทางท่านตรีมหาไทยท่านก็บอกว่าท่านก็ช่วยหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องของการไปพิธีฮัจญ์ใช่ไหมเรื่องของเพิ่มจำนวนเรื่องต่างๆค่าใช้จ่ายต่างๆท่านจะดูแลให้การเดินทางเธอก็คงสะดวกมากขึ้นนะเนาะใช่ไหมเลยผมพูดทั้งเหนื่อยแล้วเนี่ยตะกะเท้าเนี่ยพุ่งเหนื่อยแล้วเนี่ยแค่เจ็บแต่ในใจอยากพูดไงอยากพูดเมื่อเช้าคนเยอะหมดนะคือเขาก็ทุกคนก็คาดหวังให้รัฐบาลดูแลนะผมไม่อยากมาทำอย่างนี้มีอยู่สองเรื่องที่ผมอยากเรียนพวกนั้นหนึ่งเราต้องสร้างความเท่าเทียมความเท่าเทียมของพวกเรามีอย่างเดียวในโลกไว้จริงๆนะเท่าเทียมเป็นเรื่องของโอกาสถูกไหมโอกาสเนี่ยทุกคนจะเลือกจะไปไหนมาแต่รัฐบาลต้องทำหน้าที่ตรงนี้เท่าเทียมเป็นเรื่องกฎหมายเดียวกันอะไรกติกาเดียวกันมันก็เป็นลบบวกหนึ่งกันละกันมีสองอย่างนั่นแหละเท่าเทียมเป็นระเบิดหนึ่งกันละกันอันที่สองคือเรื่องความเป็นธรรมความเป็นธรรมคือการที่ต้องไปดูแลผู้ที่มีรายได้น้อยหน่อยนึงอย่างมาเป็นพิเศษนิดนึงเรามีเรื่องสวัสดิการดูแลคนรายได้เท่านี้เราให้ทุกคนมันไม่ไหวหรอกใช่ไหมเพราะนั้นเราก็ต้องทำให้เขาเข้มแข็งขึ้นให้เขาอยู่ได้สิ่งที่มันวันนี้รัฐบาลต้องทำก็คือเรื่องการให้อยู่เขาเรียกอะไรอยู่รอดใช่ไหมอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็ไปถูกความพอเพียงแล้วไปถูกความยั่งยืนที่ไหนล่ะคนนี่แหละเราต้องช่วยทำให้ลูกหลานเขาเริ่มมาวันนี้เราเจอปัญหาเหล่านี้มาแล้วเรารู้มันลำบากแค่ไหนแต่ก็ไม่ใช่คนที่มีอะไรครับเป็นอย่างนี้มาก่อนเด็กๆก็ลำบากเหมือนกันแต่วันนี้เมื่อเราดีขึ้นเราก็ต้องทำไงให้ลูกหลานเรายึดมั่นในความดีและมีความเพียรพยายามในการที่จะโตขึ้นต่อไปเพื่อลูกหลานในอนาคตนั่นแหละคือสิ่งเราต้องคิดว่าวันนี้เราต้องทำเพื่ออนาคตของลูกหลานของเราไปดูความมั่นคงมั่งคั่งและก็ยั่งยืนในอนาคตนะจ๊ะทุกอย่างมันอยู่ที่พวกเราทุกคนอยู่ที่มือพวกเราทุกคนนะไม่ได้อยู่ที่คนอื่นแล้วก็สำคัญคืออยู่ที่ใจของเราด้วยนะครับก็ขอฝากผู้สนทุกท่านนะครับนาทีนี้ไว้ด้วยด้วยความเคารพนะแล้วก็มีหัวใจดวงเดียวกันก็คือหัวใจที่เราร่วมมือกันทำเพื่อชาติบ้านเมืองของเรานะแล้วก็เพื่อมารอด้วยใช่ไหมรอพระเจ้าอวยพรในบ้านนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับวันนี้ประทับใจชื่นใจนะท่านนะขอบคุณนะครับครับขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีนะครับต่อไปเป็นเวลาที่สำคัญมากที่หลายคนไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังที่ผู้นำทางจิตวิญญาณของโลกจะมากล่าวนะครับจะมาให้โอวาทจะมากล่าวทักทายคณะท่านนายกรัฐมนตรีและคณะที่เดินทางมาวันนี้นะครับผมคิดว่าหลายคนไม่ได้ฟังวันนี้ท่านได้ฟังนะครับตัวจริงเสียงจริงนั่นก็คือผู้นำทางจิตวิญญาณของโลกมอลานาชามินครับขอเชิญครับسلام على عباده الذين استقاموا آپ حضرات کے یہاں آنے سے مولانا شامین صاحب کے آنے سے بڑی خوشی นะครับการมาของพวกท่านทุกคนเราดีใจมากโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีที่มาณที่นี้นะครับอพนามพระสรบเนี่ยการมาของพวกท่านเป็นสาเหตุทําให้ความรักเกิดมากยิ่งขึ้นทั่วโลกเมื่อ آپ کے لیے لوگ دعائیں کریں گےแล้วก็ไม่ใช่แค่เฉพาะประเทศไทยนะครับแต่คนทั้งโลกนะครับพร้อมที่จะดูอาให้กับท่านอาเตกะเชอามีนฮิดายะห์ยาอัลลอฮ์ดุนยามีชวาคเอร์กุชนะครับวันนี้ที่ท่านมาหาพวกเราเนี่ยพวกเราเป็น
ผู้คนที่ไม่ได้ต้องการตรงนี้ยังไม่อาซานครับที่นี่ยังไม่อาซานแต่ว่าต้องการเกี่ยวกับเรื่องของโลกหน้าและอาบไปยังอาณาบรมบาริกเองผมก็อยากจะตั้งนาและขอคือที่สุโมนียังไงมาของพวกท่านนะครับเราดีใจมากและก็เราก็หวังนะครับว่าพวกท่านนี่แหละจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ความดีๆต่างๆมากมายเกิดขึ้นในประเทศไทยทุกคนพร้อมดุอาฮิดายัตอินชาอัลลอฮ์นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับพี่น้องมุสลิมณตรงนี้ที่ทำงานอันนี้อยู่ทุกคนกล่าวอาเมนนะครับความดีจะทำให้ฮิดายะห์นะครับเป็นงานที่จะทำให้ประเทศไทยก็มีความมั่นคงขึ้นแล้วก็มีความสุขมากไปยิ่งขึ้นด้วยนะครับท่านบอกว่าในทุกๆสิ่งการที่จะทำให้มันเนี่ยมีความเชื่อมกันสามัคคีกันเนี่ยมันจะมีวิธีทางของมันอยู่ระเบิดจะจูดนะครับเลเซอร์ที่จะมาปรับเปลี่ยนนะครับการจะเอานะครับเหล็กกับเหล็กมาเชื่อมกันเนี่ยมันต้องมีตัวเชื่อมระหว่างกลางอยู่เลยจะจูดนะครับตัวเบลดิ้งที่จะมาปรับเปลี่ยนนะครับการจะเอาหินกับหินมาเชื่อมกันเนี่ยมันจะมีตัวกลางของมันอยู่กากันจะจูดนะครับตัวเลเซอร์ที่จะมาปรับเปลี่ยนนะครับการจะเอากระดาษมาติดกับกระดาษเนี่ยมันจะต้องมีตัวเชื่อมของมันอยู่อินสานุจะจูดนะครับตัวมหัศจรรย์ที่จะตัวนี้มนุษย์ก็เช่นเดียวกันการจะเอามนุษย์มาเชื่อมกับมนุษย์เนี่ยตัวกลางก็คือความรักجتنا انسانوں میں ایک دوسرے سے محبت ہوگی ایک دوسرے کے ساتھ خیر خائی اور بھلائی کا مزاج ہوگا اتنا ہی انسانیت کا بھلا ہوگا นะครับไม่ว่าจะเป็นทางใดก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นในสาขาไหนก็ตามถ้ามนุษย์กับมนุษย์มีความรักด้วยกันที่แท้จริงในสาขานั้นในหนทางนั้นก็จะยิ่งเจริญ آپ کا جو انتخاب کر کے لوگ اوپر لے گئے ہیں اور آپ کو وزیر اعظم بنائے ہیں وہ اس لیے بنائے ہیں کہ آپ محبت کو پسند فرماتے ہیں นะครับวันนี้นาที่นาคณะท่านได้อยู่ในตําแหน่งนี้ส่วนหนึ่งมาจากการเลือกของประชาชนเพราะว่าประชาชนก็มีความรักกับท่านก็เลยเลือกท่านขึ้นมาแล้วก็นะมันเป็นสัญลักษณ์ที่ท่านก็รักเราเช่นเดียวกันก็คือท่านมาหาเรามาเยี่ยมเราจิตนาอัปสมมหัศจรรย์ที่อีกดูเสกะตาวนะมดที่जाएगी اتنا ہی انسانیت کا بھلا ہوگا اور انسانیت کا بھلا ہوگا นะครับตัวนี้แหละนะครับยิ่งทั้งเรานะครับยิ่งมีความรักกันไปมาหาสู่กันนะครับความรักก็จะยิ่งเป็นปึกแผ่นยิ่งแข็งแรงขึ้นไปอีกอัลลอฮ์ดุอาอ์ करेंगे อัลลอฮ์ आपको हमेशा खैर के साथ रहने की और मोहब्बत के साथ जीने की तौफीक عطا فرمائے นะครับเราก็จะยิ่งขอพรให้กับท่านนะครับให้อัลเลาะห์ตะอาลาพระเจ้าของเราให้ความสุขกับท่านทั้งชีวิตทั้งเรื่องของทุกๆเรื่องด้วยครับAmin, Amin ya Allah. Aku ke sana benda. Nah, kap. Lepas itu, tuan jadi pen, nah kap, seperti dua mata, hai, kap, negara ini terus. Amin. Dan Allah, aku ini cara hidup ke sana. Lepas itu, Allah, aku jadi kiat, kap, tuan, seperti ini terus. Amin. Abi, kami jadi mulut ke liye, baik, khair, khai, ke irada. Nah, lepas itu, tuan, kau sendiri juga, nah kap, kau, hai, kau, berdoa, hai, kau, berdoa, kau, berdoa, kau, Allah aapki umr mein barkat de Allah taala hai siri mongkon ne aayu mein aapki salahiyat aur sharafat mein barkat de hai kuna sambat jing pheun pai ne tua than aur aapko pure mulk ke liye Allah jo hai khair qadar kiya na khab le ko hai pa cha khong ro Allah taala hai than ben sahid hai pate sahi jing jare pa isse zyada hum nahi kehna chahte aapka aana hi hamare liye mubarak hai ma bayu na ma ye ko bol le ko watan ma khong than ko tamhe ro di chai pe le Allah aapko qubool farmaye aapki madad farmaye hamesha aapko kaam mein bayu mai na ma ye Allah taala pa cha khong ro นะครับได้ให้ท่านเนี่ยมีความสุขต่อไปแล้วก็ให้สักวันนึงนะครับตอบรับท่านนสูตตะนาสลามด้วยอามีนอามีนยาอัลลอฮ์ฮิดายะห์ยาอัลลอฮ์อามีนยาอัลลอฮ์ดุอาอ์ฮิดายะห์ให้บายุอินชาอัลลอฮ์อามีนอามีนอัลลอฮุมมะร็อบบีวะศ็อลลิมดาอิมานอามีนยาอัลลอฮ์อามีนกะคอยริคัลกิกุลลิฮิมاے اللہ ہم سب کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما ہمارے وزیر اعظم صاحب کے آنے کو قبول فرما ان کا آنا محبت کا سبب بنا دے اور ملک کے لیے عافیت کا سبب بنا دے اور ترقی اور کامیابی کا سبب بنا دے ہم سارے انسانوں اور مسلمانوں کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما دے ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے والا بنا دے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے والا بنا دے اور ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلنے والا بنا دے یا اللہ تو ہماری مدد فرما نصرت فرما قدم قدم پر حمایت فرما تو
پورے ملک کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرما دین پر جمنے کی اور دین کو لے کر چلنے کی سب کو فکر نصیب فرما اور ساری قوموں میں آپس میں جوڑ اور محبت پیدا فرما یا اللہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کے آنے کو قبول فرما دے ان کو صحت عطا فرما قوت عطا فرما طاقت عطا فرما محبت عطا فرما ان کے ہر کام کو خیر کا ذریعہ بنا دے ہدایت کا ذریعہ بنا دے اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما دے آمین اللہ دعوت و محنت کے لیے ہم سب کو قبول فرما دے آمین اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے اور ہم پر اور پورے ملک پر اور عالم پر رحم فرما دے آمین اللہ ہر نائن کی صعوبتوں کو مصیبتوں کو تکلیفوں کو دور فرما دے ہر نائن کا امن و امان اور چین اور عافیت قائم فرما دے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تبارك وتعالى على برحمتك آمين นักเลงอะไรครับตอนนี้พิธีการก็คือมอบน้ำหอมให้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับครับที่อ่านดูอาคือเมาลานาชามิมจากประเทศอินเดียครับ